คุณปุณภาค่ะเรียนถามเพิ่มเติมค่ะจุดที่ตั้งมัน่นถ้าอยู่ต่ํากว่าลิ้นปีลงมานิดนึงไม่ทราบว่าได้ไหมคะหรือต้องอยู่ตรงกลางระหว่างอกถึงจะถูกต้องขอพระคุณล่วงหน้าค่ะเอาตรงที่คุณรู้สึกถึงข้างในได้อะข้างในที่รับรู้อยู่เพราะว่าตําแหน่งที่มือหรือว่าตําแหน่งที่ตั้งของอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่มันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่า การไกด์ให้เข้าไปรู้สึกถึงข้างในนะครับจะตำแหน่งไหนเนี่ยไม่สำคัญสำคัญตรงที่ว่าคุณรู้สึกถึงจิตที่มันอยู่ตรงกลางข้างในนี้หรือเปล่าจิตที่อยู่เบื้องหลังมือเบื้องหลังฝ่ามือที่สอนกันนะครับ